จิจัดจิจ่ะมันเพื่อนอันนี้ยายพินไอ้นี่ไปเนาะถ่ายคลิปไปเมื่อกี้เนี้ยนึกว่ามันกดแล้วยายพินลืมกดไปจ้ะยายพินถ่ายผิดเนาะยายพินมาทำพาเพื่อนๆมาทำตู้บอลจ้ะอันนี้พลาสติกเม็ดละ40 บาทจ้ะยายพินซื้อมา2 เม็ดเนาะและนี้คือข้างล่างคืออะไรป้ายไว้นิ้วเก่าๆอะที่ไม่ได้ใช้แล้วอะจ้ะเพื่อนๆดูนะให้นะนะจ๊ะพินถ่ายนึกว่าถ่ายแล้วแทนลืมถ่ายเนาะนี่อันนี้โครงเหล็กนะคะเพื่อนอาจจะสงสัยว่าทำไมยายพินต้องมาทำคลิปใกล้ๆมืดทุกวันเลยเพราะว่ากลางวันยายพินต้องทำมาหากินเนาะต้องทำงานจ้ะก็จะได้มาทำบอลตอนเย็นๆใกล้ๆมืดจ้ะนี่คือแผ่นป้ายไว้นิ้วเนี่ยกว้างประมาณเม็ดหนึ่งเนาะประมาณเม็ดหนึ่งอะจ้ะก็ไม่แน่ใจอะนะในนี้โครงเหล็กเก่าที่ยายพินมีอยู่จ้ะพินก็คิดว่าถ่ายแล้วกดถ่ายแล้วแต่ตอนนี้ยายพินก็เอาโครงเหล็กใส่แล้วก็ไปซื้อผ้าพลาสติกใส่มาไอ้นี่2 เม็ด80 บาทจ้ะยายพินพาทำเนาะตีมือดีไหมเนี่ยตีไอ้นี่พลาสติกนี้จะเจาะหน่อยเนาะเจาะเจาะจ้ะเจาะเลยเอาเชือกร้อยจ้ะตู้บอลคนจนจ้ะทำยังไงก็ได้จะให้น้ำมันขังได้จ้ะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนมีตังค์เพื่อนเพื่อนก็ทำแพงแพงได้แต่ตอนอันนี้อากาศหนาวมันมาแล้วเนาะเดี๋ยวขอยายพินมัดก่อนเนาะพอทำคนเดียวถ่ายคนเดียวจ้ะเสร็จแล้วเนี่ยป้ายไว้นี่ว่าเชือกโยงแล้วตอนนี้ค่ายายพินซื้อมา2 เม็ดอะเม็ดละ40 บาทคุ้มนี่เลยจ้ะได้แล้วบอลสีตู้บอมสีคนจนทีนี้เราก็ให้มันพับอันนี้เนาะไม่ให้ลมมันเข้าจ้ะเดี๋ยวเราก็พับเดี๋ยวหาไอตัวหนีบผ้าจ้ะไม่แพงหรอกตัวหนีบผ้าแพ็คละ10 บาท20 บาทก็มีจ้ะมันหนีบเนาะแต่วันนี้คงจะไม่ได้อยู่ในตู้หรอกเนาะบอมยายพินนะเนาะทำมาให้ดูเฉยๆแล้วเดี๋ยวนี้เราก็หาพลาสติกอะไรมาปิดหน่อยจ้ะเราจะไปลงทุนซื้อของแพงๆเราก็ไม่มีตังค์เนาะพอตังมีก็ซื้อบอลไปหมดแล้วช่วงนี้กินเจยังไม่รู้จะกินใบไหนก่อนเลยดิเนี่ยเยอะเลยมีหลายใบเลยเนี่ยนะได้ละตู้อบบอลยายพินอันนี้ยายพินก็มีบอลอะไรก็เอาเข้าไปตั้งได้แล้วเนี่ยจ้ะที่ยายพินไปดูมานะเพื่อนๆในเนี้ยในนี้เขาเปิดน้ำหล่อเลยนะเดี๋ยวยายพินเปิดน้ำหล่อเนี่ยน้ำหล่อประมาณเนี้ยเดี๋ยวยายพินเปิดให้ดูเนาะนี่ก็เสร็จละตู้บอลยายพินเนี่ยเอาน้ำใส่เฉยๆก็เสร็จละอันน้ำเกี่ยนะยายพินเห็นเขาเกี่ยประมาณนี้นะแต่ยายพินไม่เอาเยอะเลยยายพินเอาประมาณนี้นิ้วถึงยายพินเนี่ย1 นิ้วของยายพินแค่เกี่ยพอละพินดูสิพอยังพอแล้วเนาะพอละพอละขอเวลายายพินไปปิดน้ำก่อนเนาะอือดีนางครี่นางครี่ได้มาใหม่นางขี้จ้ะสวยเอามาบอลที่เราต้องการจะอบเราก็เอาไปวางเลยจ้ะนายเห็นไหมมันจะมีน้ำแต่ที่ยายพินไปดูมานะจ๊ะที่ร้านขายบอลแพงๆอ่ะแล้วเขาจะมีน้ำเนี่ยยายพินก็จะเอาหลอดโอ้ยเยอะไปมั้งเนี่ยเยอะไปไหมเยอะไปเดี๋ยววิทย์ออกมาเยอะไปจ้ะแค่เพาะเกียร์เนี่ยเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งอะจ้ะอันนี้วางก่อนแค่โอ้ยเยอะไปเยอะไปยายพินก็จะเอานี้บอลที่ยายพินจะอบไว้ในนี้เลยจ้ะเท่ไหมจ้ะเพื่อนเพื่อนที่เอามาใหม่อบไว้ในนี้เลยจ้ะลอยไว้ในน้ำเลยจ้ะเพื่อภาพอาจจะไหวหน่อยเนาะเพราะทำงานด้วยดูด้วยเนาะจ้ะอันนี้เงาะถอดรูปใส่ไปด้วยเงาะถอดรูปถอดไปด้วยใส่ไปด้วยได้ไปใหม่ได้มาใหม่เงาะถอดรูปจ้ะไปแล้วก็ปิดเราก็ได้แล้วจ้ะตู้บอลถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ซื้อท่อ PVC มาทำก็ได้จ้ะมันถูกจ้ะเห็นไหมแล้วก็ได้ตู้บอลที่อบกันลมกันแดดได้แล้วจ้ะเห็นไหมสวยงามเดี๋ยวยายพินจะพาไปดูบอลใหม่ของยายพินเนาะแล้วเอานี้ไปชำด้วยจ้ะไปกันเลยนะจ้ะไปดูยายพินจะนั่งชำบอลเพราะยายพินจะทำบอลตอนเย็นๆจากกลางวันต้องไปทำงานทำมาหากินเนาะเลี้ยงชีพชอบยายพินได้บอลมาหลายตัวเนี่ย
สวยๆทั้งนั้นน่ะจ้ะโอ้ยยุงมันกัดอันนี้บอนบ้านนะถ้าเป็นบอนไอ้เนี่ยบอนตู้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยบอนที่เขาเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นจะน้อยๆน้อยๆเนี่ยจะพินซื้อมากระป๋องละ20บาทเนี่ยมันไม่มีหัวนะเพื่อนๆมันมีแต่ใบเล็กๆเล็กๆยายพินก็ไม่รู้หรอกว่าพันธุ์อะไรอ่ะก็เห็นเป็นกระป๋องก็เลยซื้อมาทีนี้ของยายพินที่ว่าซื้อบอนในนี้มาบอนที่ว่าเขาเลี้ยงเนื้อเยื่อจ้ะพอหมดใบที่เราซื้อแล้วอ่ะเขาจะไม่แตกใบขึ้นมาใหม่นะยายพินทำไมถึงกล้าพูดอย่างนี้เนี่ยยายพินซื้อมา3ต้นแล้วพอหมดใบที่ว่ามาจากเขาแล้วเขาก็ไม่แตกเลยเนี่ยเนี่ยม่วงมงคลเนี่ยตอนแรกต้นนี้มีมา3ใบต้นนี้มา2ใบพอเขาโทรมแล้วก็คือโทรมเลยจ้ะเราไม่ได้เห็นอีกเลยนี่กระบอนเนื้อเยื่อนะเนี่ยต้นละ100เขาบอกว่าชายชนแต่ว่าที่ยายพินเคยเห็นชายชนมันจะต้องมีเขียวเนาะแต่นี่มันชมพูจ้ะชมพูแป๊ดเลยนะมีเขียวปนหน่อยๆแต่ตอนที่มาที่แรกเลยมีแต่ชมพูนะเนี่ยแต่ก็สวยมากจ้ะเนี่ย200บาทเนี่ย2ต้นเนี่ยแล้วอันนี้บอนบ้านเห็นไหมบอนบ้านเนี่ยพอเราเลี้ยงแล้วเขาก็จะไอ้นี่มาแตกหน่อแตกอะไรไม่ต้องมาดูแลมากจ้ะบอนบ้านเนี่ยยังไงก็เป็นจ้ะหัวใหญ่มากไอ้ต้นใหญ่เมื่อกี้ที่ยายพินให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยก็ซื้อบอนบ้านมาเนี่ยดูหัวเนี่ยเบลเลอร์เลยเนี่ยเดี๋ยวยายพินจะเอาเขาเข้าไปอบเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางก่อนเนาะใหญ่มากบอกว่าถ้าเราซื้อบอนซื้ออะไรเราไม่ต้องไปซื้อแพงเลยจ้ะซื้อถูกๆเนี่ยของถูกๆก็มีสวยเยอะแยะไปนะเวลาไปซื้อต้นไม้ไปเลือกต้นไม้เพื่อนๆอย่าไปเลือกต้นไม้สวยที่ว่ามาจากร้านแล้วถ้าเลือกไม้สวยมาจากร้านน่ะมันจะแพงมากจ้ะมาดูต้นนี้ของยายพินเนี่ยคนขายบอกออมเงินออมทองออมเงินพอยายพินเอามาชําแล้วเนี่ยมันมีมันหน่อเล็กนิดเดียวมีมาใบเดียวขนาดเนี้ยมันเป็นชมพูนะแล้วอันอื่นก็เป็นใบสีนี้หมดเลยเนี่ยจ้ะเนี่ยเป็นใบอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นสามใบอย่างเงี้ยพอจะพินแยกแต่งแต่ตัดหน่อที่ว่ามันเนี่ยจะพินตอนซื้อมามันเป็นอย่างเงี้ยใบเดียวเนาะจะพินเอามาขยายตัดแล้วเนี่ยเขามาเป็นอย่างเงี้ยสวยมากเลยจะพินก็ไม่รู้หรอกว่าชื่ออะไรเนาะบางคนเขาก็ว่าออมแดงบางคนก็ว่าออมชมพูแต่ก็สวยสรุปแล้วคือสวยจ้ะดูใบเป็นรูปหัวใจเลยไม่ได้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสวยยายพินก็เลยเอามาขยายเนี่ยเห็นไหมตัดเป็นข้อๆเนี่ยเขาแตกหน่อดีจังเลยเนี่ยก็ยังลุ้นอยู่ว่าเขาจะเป็นสีอะไรจะเป็นสีแม่เขาหรือสีหน่ออันนั้นเยอะเนี่ยมีเต็มเลยเนี่ยยายพินขยายไว้เนี่ยปลูกบอนแบบคนตังน้อยอะจ้ะเห็นไหมเนี่ยหน่อเขาเยอะเลยยายพินขยายไว้ข้างล่างเนี่ยแตกหมดแล้วเนี่ยตุ่มสังเกตอันยาวๆจะแตกยากแต่ที่มีข้อเดียวว่าแตกง่ายจ้ะคุยให้ดูท่อนเดียวเนี่ยนายได้ยาพินก็คุยทั้งวันเลยวันเนี้ยคุยดูว่าเขาจะมีชมพูอีกไหมเยอะมากจ้ะก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะชมพูอีกไหมเนี่ยแต่ก็น่าจะชมพูนะโคนก้านเขาชมพูอ่ะจ้ะแล้วอีนี้เนี่ยห่อเงินห่อทองเจ้าของบอกมันโดนยาฉีดแต่ความจริงไม่ใช่หรอกจ้ะมันกำลังจะด่างเห็นไหมเพื่อนๆเวลาเราไปเลือกต้นไม้อ่ะเราไปเลือกต้นไม้สมๆมาจ้ะแล้วเรามาขยายเอามันจะสวยแล้วมันก็ถูกตังค์จ้ะเพื่อนๆ เนี่ยยังมีตั้งหลายหน่อนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายพินจะขยายเนี่ยจะตัดเขาเนี่ยก็แตกมาเนี่ยไหมเป็นยอดทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นหน่อทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมจ๊ะเนี่ยเนี่ยลากออกพร้อมแตกหน่อเลยเนี่ยห่อเงินห่อทองด่างต้นหนึ่งคงหลายบาทจ้ะเพราะว่าแค่ไม่ด่างยังแพงเลยเขามีไอ้นี่ด้วยข้างล่างด้วยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยสวยนะเนี่ยมีข้างบนแล้วมีเขี้ยวข้างล่างเห็นไหมเนี่ยยายพินเห็นสวยจ้ะแต่เจ้าของร้านเขาไปโยนทิ้งอย่างไม่มีค่าไม่ใยดีเลยเอาไปทิ้งไว้ในป่าหญ้าเลยเนี่ยยายพินก็เอามาเนี่ยเห็นไหมเขาเหมือนพวกขนุมานพวกอะไรยังมีเขี้ยวข้างล่างเนี่ยท้องใบเนี่ยจ้ะ
ไม่เพื่อนเพื่อนนะลักษณะใบเขาเนี่ยเขาจะมีท้องข้างล่างเห็นไหมจ๊ะสวยจ้ะยายพินดูลักษณะแล้วถ้าเราเลี้ยงให้ดีต้องสวยแน่ๆเลยต้นไม้ก็เหมือนคนเหรอจ๊ะถ้าเราไม่ดูแลก็ไม่สวยจ้ะแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อของแพงมากๆจ้ะแค่ใบมะขามใบกำปูใบอะไรอ่ะมันจะทำให้ใบไม้สวยจ้ะยิ่งถ้าใบมะขามเปรี้ยวอ่ะเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้สีสดมากเลยตอนยายพินซื้อมานะบอนยายพินอ่ะจะไม่ค่อยมีสีแจ่มๆหรอกจ้ะจะหมองๆหม่นๆอะไรเงี้ยยายพินก็ซื้อมายายพินดูแบบลักษณะที่ว่าพอได้อะจ้ะยายพินก็จะเอาเลยแล้วก็มาเอาใบมะขามใส่เอาใบมะขามกับขี้วัวใส่สีเขาก็จะกัดมาแจ่มเองจ้ะแต่ถ้าไม่ตากแดดก็ไม่แจ่มนะยายพินก็จะเริ่มเอาเขาตากแดดแล้วหมดฝนแล้วเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ขึงไอ้นี่ขึงไอ้อะไรล่ะหลังคากลัวเขาจะโดนฝนมากไปใบจะช้ำก็เลยเก็บเข้าร่มจ้ะยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะพาทำตู้บอนคนจนจ้ะเนี่ยเมื่อวานนี้เก็บใส่กระป๋องแช่ใส่ลังเก็บไว้แล้ว2ลังกระป๋องน้ำยายพินลงทุนซื้อมาเนี่ยตอนยายพินเอามานะมันไม่สวยอย่างนี้นะจ๊ะทุกต้นจ้ะต้นไม้เนี่ยดูสีเนี่ยดูสีไม้ของยายพินนะทุกต้นแจ่มทุกต้นจ้ะไม่ได้แต่งสีแต่งอะไรนะยายพินใช้โทรศัพท์ธรรมดาจ้ะขอบอกวันเนี่ยยังไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะดูไก่ของยายพินข้างในนะไม่ได้ไปถ่ายใกล้ๆมันมืดแล้วเนาะดูเก็ดกระโค่เนี่ยสวยจริงไปเดี๋ยวพินพาบอลเข้าตู้ก่อนเนาะการสวยทุกต้นจ้ะได้ใบมะขามนี่แหละไปเดี๋ยวจะพินขอขนบอนเข้าตู้ก่อนนะจ๊ะตู้บอนคนจน